โครงการเขาเว้นพื้นที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ซึ่งเขาก็จะปลูกไว้ให้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นต้นจันหอมนะแล้วอังคารหอมไหมอังคารหอมไหมอันนี้แล้วแต่ แต่น่าจะหอมทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชม The Sneak วันนี้นะครับเรามาอยู่กันแถวๆถนนเลียบทางด่วนครับหรือว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรมนั่นเองนะครับครับซึ่งในย่านนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องของศูนย์การค้าแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์นะครับเก้งครับผมแล้วก็จะมีพวกโชว์รูมด้วยนะที่เป็นแบบรถยนต์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีทางด่วนให้ใช้งานอยู่นะฮะแล้วก็ตรงแถวๆนี้จะมีพวกออฟฟิศที่มีสเกลตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มากๆนะครับผมครับและโครงการที่เราจะพามาดูในวันนี้นะครับเป็นโครงการโฮมออฟฟิศครับพี่ปั้นอยู่ในย่านนี้นะครับผมแต่ว่าอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์นะชื่อว่าเนวาน่าแอดเวิร์คลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์จากเนวาน่าไดอีครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะฮะทำไมเราถึงต้องมาถึงที่นี่ก่อนเพราะว่าเรามารวมพลกันที่นี่เป็นเพราะว่าที่นี่เป็นห้างแลนด์มาร์คใหญ่ที่สุดในย่านเรียบทางด่วนรามอินทราอีกทำไมครับผมงั้นเราไปกันเลยดีกว่าพี่ปั้นขึ้นรถไปไอ้เก๊รถพี่อยู่ทางนี้ไม่ตรงนี้เหรอไปรถพี่ไปรถพี่โอเคตอนนี้เราออกมาจากเซ็นทรัลอีสต์วิวแล้วนะครับครับผมซึ่งถ้าก่อนจะถึงเซ็นทรัลอีสต์วิวอ่ะจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าง Tesco Lotus อยู่อ๋อครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอ่ะจะมีห้าง CDC ที่เป็นโชว์รูมแบบพวกเฟอร์นิเจอร์เยอะๆนะฮะครับผมมีร้านอาหารอะไรในนั้นด้วยนะใช่แล้วถ้าเลยของเซ็นทรัลอีสต์วิวไปเนี่ยจะมี The Crystal ครับผมที่เป็นคอมมูแล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็จะมี The Walk นะครับครับแล้วตรง The Walk เนี่ยจะมีตลาดด้วยนะพี่ปานเขาเรียกว่าตลาดนัดหัวมุมนะครับถ้าใครชอบเดินแนวแบบตลาดนัดเนี่ยก็ไปเดินได้ถ้าขับรถเลยไปหน่อยนะครับตรงแถวเส้นรามินทาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตลาดนัดเลียบทางด่วนรามินทาอยู่ด้วยนะครับจะเป็นแบบฟิลแบบเป็นของไว้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารเยอะๆอะไรแบบนี้แนวสตรีทฟู้ดนะครับครับผมเก้ครับครับเส้นประดิษฐ์มนุธรรมหรือเลียบทางด่วนเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะมาอยู่กันนะทำไมเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้มันมีพวกห้างมีคอมมูมีโรงหนังมีแบบที่ทางด่วนใช่ไหมขึ้นง่ายใช่มีทางด่วนให้ใช้แต่ว่ามันมีนัยยะที่สำคัญนะฮะที่ทำให้มันจับต้องยากนิดนึงก็คือเรื่องของเงินคือราคาที่ดินป่ะราคาที่ดินตรงติดเส้นเนี่ยสูงมากทำให้แบบพวกโครงการต่างๆที่มีราคาที่ดินรองลงมาบนเส้นเกษตรนวมินทร์อ่ะสามารถจับต้องได้ง่ายมากกว่าตอนนี้เราเลยแยกตัวที่ตัดกับเกษตรนวมินทร์แล้วนิดเดียวก็จะมีจุดกลับรถนะครับก็กลับรถตรงนี้ได้เลยครับพอเรากลับรถไปแล้วเก้งจะมีป้ายอยู่ข้างบนให้เราตามป้ายว่าประเสริฐมนุษยกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์นั่นเองครับโอเคครับผมมาชิดซ้ายได้เลยตรงแยกข้างหน้านี่แหละครับชื่อคล้องจองเลยนะประเสริฐมนุษยกิจประดิษฐ์มนุษยธรรมแต่ว่าหลายคนไม่จำผิดนะครับก็คือเรียบด่วนคือเรียบด่วนประดิษฐ์มนุษยธรรมนะแล้วก็เกษตรนวมินทร์คือประเสริฐมนุษยกิจแหมจะลองใช่ไหมแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายมาจากถนนเลียบทางด่วนแล้วมาอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าย่านนี้จริงๆผมว่าเหมาะกับการใช้รถเป็นหลักนะครับพี่ปานเพราะว่าพวกการเดินทางสาธารณะอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้มีมากนะอย่างมากก็คือใช้แบบวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรียกแท็กซี่ได้เรียกแกร็บเอาแต่ว่าจุดเด่นๆของถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยถ้าอิงจากแยกเกษตรเลยนะก็จะแบบรายล้อมไปด้วยพวกร้านอาหารสวนอาหารต่างๆนะครับผมก็จะมีแบบว่ากระจายกันอยู่ตามเส้นนี้แบบตลอดทั้งเส้นเลยนะครับครับผมแล้วตรงนี้ที่แยกรัชดารามินทานะฮะซึ่งเราชิดขวาไว้นะเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงนี้ซึ่งตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ฝั่งเข้าเมืองนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็กลับรถมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปอีกแค่ประมาณ600เมตรครับผมก็จะถึงตัวโครงการนะครับและจะมีจุดสังเกตที่เห็นชัดๆอีกอย่างนึงก็คือจะมีโรงเรียนเลิศล่าอยู่นะครับอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงโครงการนั่นเองครับครับถึงแล้วถึงแล้วครับผมโอ้โหป้ายเบลเลอร์ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการแล้วนะครับที่เขาตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของที่ดินเลยติดกับถนนเกษตรนวมินทร์เลยครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูโครงการด้านในครับพี่ปานต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เดอะสเนกเนี่ยเรามาดูโครงการที่เป็นโฮมออฟฟิศนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากมาคุยกันก่อนครับว่าโฮมออฟฟิศเนี่ยมันแตกต่างกับโครงการที่เป็นบ้านพักอาศัยธรรมดาทั่วไปยังไงครับพี่ปานครับผมโฮมออฟฟิศชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งออฟฟิศได้ในตัวใช่แต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะสามารถอยู่อาศัยและทำงานได้ในพื้นที่เดียวกันนะแต่ว่าหลักๆมันจะมีหัวใจสำคัญอยู่ประมาณสัก 2-3 ข้อเกมอย่างข้อแรกที่นี่เห็นว่าสำคัญคือเรื่องของพื้นที่อาศัยพื้นที่อาศัยในตัวโฮมออฟฟิศจะค่อนข้างมากกว่าตัวบ้านปกติทั่วไปหน่อยอ๋อครับมันจะต้องรองรับพนักงานเป็นจำนวนแล้วแต่5คน10คน15คนเพราะว่าต้องมาทำงานที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วเรื่องที่สองที่ตามมาคือเรื่องของที่จอดรถครับครับที่จอดรถเนี่ยจะมีทั้งแบบในตัวบ้านที่แล้วแต่จะให้มา4คัน6คัน8คันจะให้มาเยอะนิดนึงแล้วโฮมออฟฟิศที่โครงการที่ดีเนี่ยเขาจะมีการจัดสรรพื้นที่จอดรถที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางอ๋อครับเพื่อรองรับสำหรับวิสิเตอร์ที่มาเยี่ยมชมติดต่องานในโครงการนะครับ
ถูกต้องแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการติดป้ายร้านค้าด้วยครับพี่ปานเพราะโฮมออฟฟิศเนี่ยก็ต้องมีการติดด้วยว่าเราเป็นทํางานประเภทไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นโครงการที่เป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ให้ติดอยู่แล้วเพราะว่านิติบุคคลต้องห้ามแน่นอนแต่ว่าโครงการที่เป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยคือตกลงแล้วว่าเป็นโฮมออฟฟิศดังนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็จะอนุญาตให้ติดป้ายร้านค้าได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดโครงการด้านในกันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในที่ดินโครงการแล้วนะฮะซึ่งตัวโครงการ AdWork เนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการพัฒนาเฟสแรกไปแล้วนะเก้ครับผมแต่ว่าวันนี้ที่เราพามาดูก็คือเฟสที่2ครับซึ่งกำลังก่อสร้างกันอยู่นี่ด้านขวามือของเรานี่นะครับแล้วก็ถนนของด้านหน้าโครงการเนี่ยจะเป็นถนนที่มีความกว้างประมาณ10เมตรครับแต่จะมีฟุตบาท2ฝั่งฝั่งละเมตรครึ่งก็เหลือประมาณ7เมตรในการขับรถประมาณ7เมตรครับผมตัวพื้นที่จอดรถด้านในจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจอดรถร่วมกันระหว่าง2เฟสนะครับแล้วก็จะมีนิติบุคคลที่ใช้งานร่วมกันด้วยคุณผู้ชมครับตัวบ้านจะเป็นโฮมออฟฟิศที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว4ชั้นนะครับผมครับผมตัวบ้านทั้งโครงการเฟส2เนี่ยจะมีแค่8ยูนิตเท่านั้นเองนะแล้วก็เป็นแบบเดียวกันหมดเลยใช่ครับผมมีเนื้อที่ดินของตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ62ตารางวาครับผมบแล้วก็พื้นที่สอยในตัวบ้านอยู่ที่517ตารางเมตรสามารถจอดรถได้6คันนะฮะครับผมขนาดหน้ากว้างของที่ดินอยู่ที่11เมตรแต่ตัวบ้านจะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตรครับผมโดยรูปแบบของการออกแบบตัวบ้านนะครับพี่ปานถ้าดูจากภายนอกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านเดี่ยวทำให้เขาเหลือพื้นที่ด้านข้างบ้านอีกฝั่งละ1เมตรนะครับผมสามารถที่จะปลูกต้นมงต้นไม้เสริมสร้างบรรยากาศให้กับโฮมออฟฟิศได้นะครับผมแล้วก็จากด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นเหมือนกล่องแต่ละกล่องที่แยกกันซึ่งมันทำให้มีพื้นที่ของพื้นที่ยื่นออกมาซึ่งพื้นตรงนี้เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันที่ช่วยในการของบังแดดให้กับพื้นที่ที่อยู่ชั้นล่างๆได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตที่ชั้น2นะครับเขาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เขาออกแบบให้เป็นแบบปลูกต้นไม้ได้นะครับซึ่งโครงการเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ให้แบบนี้เลยนะครับเป็นต้นจันหอมนะครับผมเริ่มต้นจากที่ด้านหน้าบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมคือตรงนี้เนี่ยโครงการเขาจะทำเป็นประตูรั้วเหล็กไว้ให้นะแล้วก็จะมีลายฉลูแบบนี้ไว้ให้เลยครับพี่ปั้นซึ่งเป็นประตูรั้วแบบว่ารางโค้งนะคือแล้วก็โครงการเขาจะติดเป็นระบบอัตโนมัติไว้ให้ด้วยนะครับก็กดรีโมทเอาใช่ไหมครับใช่ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นประตูสำหรับคนเดินเข้าออกนะครับผมก็จะเล่นแพทเทิร์นของลวดลายอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนจอดรถกันบ้างพี่ปั้นที่พี่ปั้นบอกว่าจอดได้6คันนะครับผมมันจะมีส่วนนึงที่อยู่ภายใต้ชายคาของตัวอาคารด้วยนะครับตัวพื้นจอดรถเนี่ยเขาจะปูด้วยวัสดุสายล้านนะครับสลับกับแพทเทิร์นตัวกระเบื้องแกรนิโตสีดำแบบนี้ใช่ตัวพื้นที่จอดรถเนี่ยจะมีการลงเสาเข็มแบบโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านครับผมแต่จะสิ้นสุดไว้ที่ประมาณตรงนี้ก็คือขอบเขตของตัวบ้านนี้จะเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดเลยครับผมนอกเหนือจากนั้นจะเป็นแบบออนกราวนะครับผมครับผมถัดจากส่วนที่จอดรถมานะจะมีสเต็ปขึ้นมานิดนึงพี่ปานเป็นเหมือนกับเป็นชานต้อนรับด้านหน้านะครับคือเวลามีวิสิเตอร์มาอาจจะมาหลายๆคนเนี่ยมีลูกค้ามาเขาสามารถมาถอดรองเท้าตรงนี้ได้เพราะว่าพื้นที่เขาให้มามากพอสมควรเลยเราจะวางเป็นตู้เก็บรองเท้าอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ที่ชั้น1เนี่ยจะมีฟังก์ชันเป็นห้องใช้งานด้านในด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้ามาในส่วนของตัวบ้านกันแล้วนะครับครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยด้านในชั้น1พื้นที่จะค่อนข้างสั้นหน่อยครับผมเพราะว่าพื้นที่สอยถูกแบ่งออกไปเป็นที่จอดรถแล้วแต่ว่าจุดเด่นเขาคือพื้นที่ช่องแสงครับเก๊ฝั่งด้านหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านจะได้ช่องแสงขนาดสูงโป่งขนาดใหญ่ อย่างฝั่งด้านข้างบ้านด้วยการที่มันเป็นบ้านเดี่ยวมันสามารถจัดพื้นที่สวนสีเขียวแบบบ้านตัวอย่างเนี้ยก็ให้แบบให้เป็นบรรยากาศพื้นที่สีเขียวให้รู้สึกว่ารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาตินะโอเคครับผมซึ่งพื้นที่ที่ชั้น1เนี่ยนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นโฮมออฟฟิศนะเขาก็เลยให้พื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยสูงประมาณ3เมตรเลยเพราะว่าเผื่อว่าคนเข้ามาเยอะๆจะได้รู้สึกไม่อึดอัดนะครับผมลักษณะการจัดเนี่ยนะครับเขาจัดเป็นแบบกึ่งๆเป็นรีเซพชันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาจะให้เป็นแบบห้องเปล่าๆนะพี่ปานดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้พื้นที่แบบให้มันเป็นพื้นที่ทำงานเต็มที่เนี่ยจัดเป็นพื้นที่ทำงานเริ่มที่ชั้น1นี้เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ฟังก์ชันว่าคุณอยากจะจัดเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ที่ชั้น1นี้นะครับจะมีห้องน้ำอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องน้ำเลยครับห้องน้ำของโครงการนี้นะที่ชั้นล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นกึ่งๆห้องน้ำรวมนะครับผมคือเข้ามาเนี่ยจะมีอ่างล้างหน้าอยู่2อ่างนะครับแล้วก็จะมี2ห้องน้ำที่มีโถสุขภัณฑ์แยกกันนะครับผมแล้วจะมีห้องนึงเนี่ยที่มีโถปัสสาวะอยู่ด้วยนะครับแล้วห้องน้ำนี้นะครับสามารถเปิดประตูนะเพื่อเชื่อมโยงออกไปยังพื้นที่ด้านหลังบ้านได้นะครับผมซึ่งเขาเว้นพื้นที่ตรงนี้ลึกออกไปประมาณ3เมตรเลยพี่ปานทำให้เรามีแบบพื้นที่เอาไว้อาจจะจัดสวนหรือเราจะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นหลังบ้านหรืออาจจะทำเป็นส่วนเซอร์วิสก็ได้บางคนอาจจะอยากมีพื้นที่ครัวภายนอกเนี่ยก็อาจจะบิ้วเป็นเคาน์เตอร์ครัวอะไรเพิ่มเติมด้านหลังตรงนี้ได้นะครับครับผมและในส่วนของพื้นที่รีเซพชันด้านนอกนะครับตรงเนี้ยตัวโครงการจะมีพื้นที่รองรับการแอสเซทขึ้นชั้นบนด้วยลิฟต์โดยสารแบบนี้เนื่องจากบ้านมันมี4ชั้นไงเดินขึ้นบันไดเดียวอาจจะเมื่อยก็ขึ้นลิฟต์ก็ได้ขึ้นไปถึงชั้น4ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีบันไดอยู่ด้วยพี่ปั้นแต่บันไดไม่ได้อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับครับ
ผู้ชมครับในส่วนของบันไดนะที่บอกว่าอยู่ภายนอกจริงๆมันก็อยู่ในพื้นที่ของตัวบ้านแหละแต่ว่ามันจะเป็นบันไดกึ่งๆเซมิเอาท์ดอร์หน่อยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับผมซึ่งข้อดีของการมีบันไดภายนอกแบบนี้ก็คือว่าเวลาเราทำงานอยู่ข้างในเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินเข้าไปรบกวนข้างในคือสามารถที่จะใช้บันไดตรงนี้นะเดินขึ้นลงเชื่อมโยงกันระหว่างชั้นต่างๆได้เลยนะครับตัวบันไดเนี่ยมันจะอยู่ภายนอกจนถึงชั้น4เลยนะแล้วก็สมมติว่ามีพนักงานทำงานอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยถ้าบันไดมันอยู่ในตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะเวลาเดินคนเดินขึ้นลงครับอย่างที่ประชุมเคร่งเครียดอะไรแบบนี้เวลาคนเดินขึ้นลงมันก็อาจจะดูแบบรบกวนเราจะเห็นด้วยแบบเดินไปผ่านไปผ่านมานะครับการมีบันไดแยกแบบนี้มันก็ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ได้นะครับส่วนการออกแบบส่วนบันไดตรงนี้นะครับเขาจะมีการตกแต่งด้วยแบบภาษาที่เป็นแบบอลูมิเนียมคอมโพสิตนะแล้วก็มีการฉลุลายเป็นลายเดียวกันกับส่วนที่เป็นรั้วบ้านเมื่อกี้ด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นตะแกรงเหล็กฉีกนะครับผมซึ่งเขาก็จะติดไว้ทั้ง2ฝั่งเลยตรงนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องความสวยงามนะแล้วก็จะมีเรื่องของการบดบังสายตาให้ส่วนของบันไดเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าครับพี่ป้านว่ามีอะไรบ้างนะครับครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงฝั่งหน้าบ้านนะครับเก่งครับผมด้านหลังที่ตรงนี้จะเป็นบันไดที่สามารถขึ้นไปที่ชั้น3และชั้น4ได้นะครับผมครับตรงระเบียงชั้น2นี้ที่ผมบอกไปว่าถ้ามองจากหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นส่วนนึงที่โครงการเขาเว้นพื้นที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ซึ่งเขาก็จะปลูกไว้ให้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นต้นจันหอมนะแล้วอังคารหอมไหมอังคารหอมไหมอันนี้แล้วแต่ แต่น่าจะหอมทุกวันโอเคแต่ว่าพื้นที่ระเบียงอ่ะมันค่อนข้างกว้างนะเก่งซึ่งการกว้างขนาดนี้เราสามารถจัดแบบบ้านตัวอย่างก็ได้เอาพวกสวนสีเขียวกระถางเนี่ยมาลงในพื้นที่นี้สร้างบรรยากาศว่าจริงๆวางเป็นแบบเก้าอี้ไว้นั่งเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีชายคาของส่วนของชั้น3ที่มันยื่นออกมาช่วยบังแดดบังฝนได้ส่วนหนึ่งซึ่งบางทีช่วงเช้าๆตรงนี้อาจจะล่มก็ได้เพราะฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกใช่ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับครับผมคุณผู้ชมครับเราเข้ามาในพื้นที่ภายในที่ชั้น2กันแล้วนะครับครับซึ่งเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกว่าตัวโครงการเนี่ยเขาขายเป็นแบบบ้านเปล่านะเก้งครับผมแต่ว่าเขาจะมีการปูพื้นกับห้องน้ำไว้ให้ส่วนของวัสดุพื้นน่ะที่ชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อนส่วนที่ชั้น2ถึงชั้น4เนี่ยจะเป็นกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ครับผมนะครับซึ่งการตกแต่งที่ชั้น2นี่นะครับเข้ามาเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกึ่งๆรีเซพชันอีกจุดนึงนะครับผมซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะเพราะว่าขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับฝั่งนึงเนี่ยเราทำเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ก็ได้มีรีเซพชันนั่งสักคน2คนส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับฝั่งเดียวกับที่มีบานกระจกสามารถมองออกไปด้านนอกได้เนี่ยนะครับเขาก็วางเป็นพื้นที่นั่งเอาไว้รับรองแขกได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันก็เป็นห้องเปล่าอย่างที่พี่ปั้นบอกเนี่ยแหละแล้วแต่เราจะจัดสรรนะแต่ว่าทางโครงการที่เป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกั้นพาร์ติชันเอาไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับเราสามารถจะกั้นห้องให้ห้องนึงเนี่ยเป็นห้องนั่งประชุมคุยงานก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้ส่วนที่เป็นพื้นที่ทำงานเป็นส่วนตัวเนี่ยก็กั้นเพิ่มอีกห้องนึงด้านหลังตรงนี้ก็ได้ครับผมซึ่งที่ชั้น2เนี่ยก็มีห้องน้ำอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะของห้องน้ำเนี่ยจะเหมือนที่ชั้นล่างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีลิฟต์สามารถที่จะขึ้นลงได้เดี๋ยวเราขึ้นชั้น3โดยใช้ลิฟต์กันดีกว่าครับครับกดเลยครับถึงแล้วขึ้นมาที่ชั้น3นะครับผมเป็นอีก1ชั้นที่เขาจัดไว้เป็นพื้นที่ออฟฟิศนะครับปั้นแล้วเขาก็จะมีหน้าจอของวิดีโอดอร์โฟนนะติดตั้งเอาไว้ให้ตรงนี้ด้วยซึ่งฟังก์ชันของเขาก็คือเวลามีแขกไปใครมาเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้ครับผมคือตรงนี้เป็นจอแต่ว่าตรงซุ้มประตูด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีกล้องเอาไว้ให้เวลามีคนมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามีใครมาติดต่อก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยคุยตรงนี้ได้เลยใช่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเจ้าเครื่องเนี้ยมันจะมีติดตั้งไว้ที่ชั้น3ใช่มั้ยแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวรีโมทไว้ให้ด้วยซึ่งตัวรีโมทเนี่ยนะครับจะมีหน้าจออยู่ด้วยคือไม่ว่าเราจะอยู่ชั้นไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คผ่านเจ้ารีโมทตัวนี้ได้เหมือนกันครับผู้ชมผมอยากให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้คือพื้นที่ช่องแสงตรงกลางบ้านนะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของการออกแบบบ้านหลังนี้เลยยังไงครับการออกแบบบ้านหลังนี้เขาจะเปิดช่องแสงฝั่งด้านข้างบ้านไปทางฝั่งเดียวนะครับแก้งก็คือมันจะมีผนังทึบอยู่ฝั่งนึงเราจะเปิดช่องแสงดันตัวไปเรียงกันทุกหลังการเอาฝั่งเดียวกันทุกฝั่งเลยการออกแบบแบบนี้ดีอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาเรามองออกไปเราจะเห็นผนังทึบของเพื่อนบ้านใช่ไหมสมมติว่าเราเป็นบ้านหลังกลางๆเวลาเรามองไปช่องแสงมันจะไม่ได้เฟซฝั่งเดียวกันกับที่เป็นกระจกบ้านข้างๆมันจะเป็นผนังทึบมันจะได้เรื่องความเป็นส่วนตัวเราไม่ต้องเห็นเพื่อนบ้านไม่ต้องคักเขินเวลาใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าสมมุติเราเปิดเป็นช่องแสงทั้งหมด4ฝั่งนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องปิดม่านเพราะไม่อยากให้คนเห็นถูกต้องงั้นจัดแบบนี้ดีกว่าจัดแบบนี้เวิร์คกว่าครับแล้วอย่างพื้นที่บ้านตัวอย่างอ่ะด้านหลังอ่ะเขาก็กั้นพาร์ติชันทำเป็นห้องประชุมห้องทำงานอีกช่องนึงครับและช่องแสงธรรมชาติแล้วส่วนฝั่งเนี้ยเนื่องจากช่องแสงมันเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมการจะจัดพาร์ติชันกั้นข้อทำงานส่วนไหนก็ตามก็ยังดูน่าใช้งานหมดเพราะว่าได้แสงธรรมชาติจากด้านข้างด้วยนะครับแล้วส่วนฝั่งด้านหน้าบ้านฮะห้องนี้เขาจัดมาเป็นห้องผู้บริหารเนื่องจากว่าฝั่งหน้าบ้านเนี่ยมันจะเห็นแขกไปใครมาง่ายหน่อยอาจจะชะเง้อดูใครมาเนาะอะไรเงี้ยนี่เป็นเก้าอี้ผู้บริหารครับโอ้ก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ปั้นเขาเป็นผู้บริหารแล้วกันนะผมขอสวมรอยเป็นเจ้าของบ้านแล้วกันเพราะว่า3ชั้นล่างเนี่ยเขาเป็นส่วนของออฟฟิศแต่ว่าที่ชั้น4นะครับจะเป็นส่วนพักอาศัยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าครับครับเลขาครับขอน้ำชาหน่อยโอ้โห
เดินออกมาที่พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของบันไดนะที่ว่าจะชูดขึ้นไปที่ชั้น4ครับคุณผู้ชมแต่ว่าโครงการเนี่ยเขามีการออกแบบประตูชุดหนึ่งนะที่กั้นพื้นที่บันไดข้างนอกกับบันไดตรงนี้ไว้แยกออกจากกันนะครับโดยเราสามารถที่จะติดพวกกรอนประตูหรือดิจิตอลดอร์ล็อกอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบเพิ่มความปลอดภัยตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบันไดตรงนี้มันเหมือนเป็นบันไดส่วนตัวเฉพาะส่วนของพื้นที่พักอาศัยที่ชั้น4แล้วครับขึ้นมาที่ชั้น4นะครับผมหรือชั้นบนสุดของบ้านหลังนี้นะครับเขาก็จัดเป็นส่วนของส่วนพักอาศัยทั้งหมดแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปภายในห้องเนี่ยเราจะเจอกับส่วนที่เป็นฟอยเย่ตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะบิ้วเป็นตู้เก็บของตู้วางรองเท้าอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมทั้งฝั่งพื้นที่ว่างตรงนี้ทำเป็นเก้าอี้แบบนี้ก็ดีนะครับสามารถที่จะนั่งใส่รองเท้าก่อนที่จะเดินออกจากบ้านได้นะครับผมแล้วจะสังเกตว่าตรงส่วนของบันไดตรงนี้เนี่ยนะเขาจะออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นจากบันไดด้านล่างนะเพราะว่าผนังด้านข้างจะเป็นผนังทึบหมดเลยแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดช่องแสงส่วนหนึ่งนะให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาตรงส่วนของบันไดนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นประตูเข้าไปส่วนพักอาศัยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอ้าวพี่ปั้นสวัสดีครับไงครับนี่ผมเดินขึ้นมาบันไดเนี่ยลิฟต์ก็มีอะเก่งจริงเราใช้ลิฟต์ก็ได้นะคุณผู้ชมนะสามารถมานั่งก่อนนั่งก่อนโอเคครับเนี่ยเราอยู่ที่ชั้น4ใช่ไหมชั้น4เนี่ยอย่างที่บอกเป็นส่วนของพักอาศัยใช่ไหมครับซึ่งมันจะลักษณะเหมือนคอนโดเพนท์เฮาส์เลยนะเหมือนเราอยู่แบบเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดใช่ชั้นบนสุดเลยแล้วด้วยความที่ช่องแสงมันเยอะมากฝั่งด้านหน้าด้านหลังและด้านหลังเราเนี่ยเราสามารถจัดตรงกลางเนี่ยเป็นลิฟวิ่งรองรับแขกขนาดใหญ่โซฟาเนี่ยมันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วมาดูตรงนี้มุมห้องตัวอย่างพี่อยากให้ดูเป็นไอเดียดูฝั่งนี้ฮะได้ครับฝั่งเนี้ยเขาจะจัดเป็นส่วนของครัวครัวเปิดกับพื้นที่ทานอาหารนะเป็นพันทรีนะเนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้ๆกับช่องแสงพอดีเลยมันก็ดูน่าทานตอนเย็นเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียจากตัวโครงการนะฮะว่าเขาจ่ายให้ดูว่าเป็นครัวเปิดส่วนด้านหลังเก้งครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนพื้นที่นั่งกินข้าวนะครับก็วางเป็นโต๊ะแบบนั่งได้4ที่นั่งหรือ6ที่นั่งก็ได้พื้นที่ตรงนี้จริงๆมันก็ยังเหลือข้างๆเราวางแบบโต๊ะแนวนี้ก็ได้จะได้มีที่นั่งเพิ่มเติมได้ส่วนของฝั่งด้านหลังนะครับเขาจะจัดเป็นห้องนอนนะฮะเองโดยโครงการเขาจะมีการกั้นผนังกั้นห้องให้เป็นแบบนี้กั้นไว้ให้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องนอนนะฮะซึ่งตัวห้องนอนเนี่ยขนาดเรียกว่าใหญ่มากๆนะเราสามารถวางเตียง king size เอาไว้อยู่ใกล้กับช่องแสงได้แล้วห้องเนี่ยสเปซมันสูง 2.8 เมตรด้วยเก่งมันดูกว้างมากโปร่งนะครับแล้วเราสามารถจัดพื้นที่ดูทีวีปลายเตียงได้ดูวางโซฟาวางโซฟาตัวเล็กได้ได้นี่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินได้ครับแล้วก็ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะเรียกว่ามาสเตอร์เบดรูมแล้วกันเพราะว่าเขามีห้องน้ำอยู่ด้วยนะครับสามารถเดินเข้าไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยมันก็จะตรงกันหมดทุกชั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเลเยอร์ของส่วนที่เป็นส่วนพักอาศัยจะแตกต่างนิดนึงแล้วก็นี่ห้องน้ำนี้จะมี2ประตูนะครับเข้าจากส่วนห้องนอนก็ได้หรือว่าเข้าจากส่วนที่เป็นลิฟวิ่งแอเรียด้านนอกก็ได้ครับผมโดยเข้ามาเนี่ยอย่างส่วนอ่างล้างหน้าเนี่ยนะครับจะเหลืออ่างเดียวแล้วแต่ว่าจะเป็นอ่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านหลังผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็โถปัสสาวะนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนชาวเวอร์และจะมีส่วนอาบน้ำเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแล้วก็ที่ตำแหน่งของห้องน้ำตรงนี้จะมีประตูครับสามารถที่จะเปิดออกไปตรงส่วนของระเบียงด้านนอกไปถึงพื้นที่ซักล้างภายในส่วนพักอาศัยนี้ได้นะครับครับหลังจากที่เดินดูโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมให้พี่ปั้นเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดหนึ่งอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้พี่ปั้นเลือกอะไรครับสำหรับพี่นะคะพี่ชอบเรื่องของความ private ตัวโครงการนี้แอบมีเรื่องของความ private ที่แฝงอยู่ในรายละเอียดนะเริ่มจากอย่างแรกนะฮะตัวอย่างแรกคือการจัดการถนนด้านหน้าตัวบ้านเนี่ยแหละเฟส2เนี่ยคือทางนิติเขาจะไม่ให้จอดรถที่หน้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรบกวนเรื่องสัญจรไปมาทำให้ลูกบ้านของแต่ละหลังได้เบเนฟิตเรื่องความส่วนตัวไม่มีรถมาจอดขวางหน้าบ้านเราต้องไม่จอดด้านในส่วนเรื่อง private ที่2ก็คือเรื่องของการออกแบบบันไดให้บันไดอยู่ในตัวบ้านแต่เป็นแบบเซมิออทดอร์ไม่ไปรบกวนในอินดอร์ด้านในแยกออกมาใช่ก็คือเวลาเดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องไปรบกวนคนที่กำลังทำงานอยู่อันนี้ private ที่2แล้ว private สุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดช่องแสงฝั่งด้านข้างบ้านเนี่ยการเปิดแบบเนี้ยที่พี่บอกไปว่าเราจะเห็นผนังด้านข้างบ้านเนี่ยเป็นแบบทึบแล้วเฟดทางไปทางเดียวกันซึ่งเวลาเราอยู่ตรงกลางบ้านลิฟวิ่งทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องปิดม่านเราอยู่ได้แบบโดยไม่ต้องขะเขินนะฮะเรียกว่าตัวโครงการออกแบบมีแฝงเรื่องของความ private เป็นส่วนตัวอยู่ในโครงการครับส่วนเก้งล่ะครับให้เลือกหนึ่งอย่างเก้งชอบอะไรในโครงการครับสำหรับผมนะครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโฮมออฟฟิศแต่ว่าเฟสเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวดังนั้นเนี่ยทำให้เรามีพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยสามารถที่จะปลูกเป็นต้นมงต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆน้อยๆได้ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศภายในโฮมออฟฟิศได้และนอกจากนี้ครับเหมือนที่พี่ปั้นพูดว่าการเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยทำให้เรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ช่องแสงเนี่ยเปิดด้านข้างเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโฮมออฟฟิศทั่วไปส่วนใหญ่ที่เรามักจะเห็นกันที่ผนังจะติดๆกันเลยซึ่งการที่ผนังติดกันมันจะมีเรื่องของเสียงที่รบกวนกันด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยมันก็จะ
ลดเรื่องของการรบกวนของเสียงไปได้พอสมควรเลยนะครับผมซึ่งเราก็ต้องแลกมากับพื้นที่ใช้สอยที่อาจจะต้องลดลงไปเพราะว่าแลกมากับพื้นที่ด้านข้างบ้านที่เอาไว้ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะชอบลักษณะโฮมออฟฟิศแบบไหนนะครับผมสำหรับตัวราคาของโครงการนี้นะครับ บ้านเนี่ยจะมีแค่8ยูนิตแล้วขนาดที่ดินเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเศษๆนิดนึง62ตารางวาแล้วก็มีแบบเดียวด้วยใช่เท่ากับราคาจะมีราคาเดียวคือ35ล้านบาทครับผมและสำหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรีวิวจอดเลือกกันได้นะครับที่เว็บไซต์ thingofliving.com แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ The Sneak แอบย่องสองอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ